นิทานธรรมชาดกเรื่องพญาช้างใจบุญกับพรานป่าใจบาปมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าวิสาสาพยมันเวติแปลความว่าเพราะไว้ใจภัยจึงตามมาเป็นบทสอนใจว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจคนโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นเคยกันหรือแม้แต่คนที่รู้จักคุ้นเคยเพราะวันนี้อาจดีพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปอาจไม่ดีก็ได้ถ้าเราไปไว้ใจเขาเกินไปภัยก็อาจตามมาจึงไม่ควรประมาทเพื่อยืนยันว่ามนุษย์ไม่ว่ายุคสมัยไหนมีนิสัยไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นดังเช่นเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับณเวฬุวันมหาวิหารทรงตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องพระเทวทัตวันหนึ่งมีภิกษุได้นั่งสนทนากันในโรงธรรมแล้วสรุปความเห็นพ้องต้องกันว่าพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของพระตถาคตพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูแม้ในครั้งก่อนก็เคยเป็นผู้อกตัญญูมาแล้วไม่เคยรู้คุณของเราไม่ว่าในการไหนๆในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างที่บริเวณป่าหิมพานต์พอคลอดจากครรภ์มารดาก็มีอวัยวะขาวปลอดมีสีเปล่งปลั่งดังเงินยวงในตาทั้งคู่ของพญาช้างปรากฏเหมือนกับแก้วมณีมีประสาทครบ5ส่วนปากเช่นกับผ้ากำพลแดงงวงเช่นกับพวงเงินที่ประดับระยับด้วยทองเท้าทั้ง4เป็นเหมือนย้อมด้วยน้ำครั่งส่วนพระเทวทัตถือกำเนิดเป็นพรานป่าเมื่อเติบโตเป็นช้างหนุ่มฝูงช้างทั้งสิ้นมาประชุมกันมอบให้เป็นหัวหน้าโขลงช้างพระโพธิสัตว์จึงมีช้าง 80,000 เป็นบริวารห้อมล้อมภายหลังเกิดเบื่อหน่ายที่ต้องรับผิดชอบดูแลมองเห็นโทษในหมู่คณะจึงปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังและเพราะเหตุที่ช้างพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์มีศีลจึงได้นามว่าศีลวะนาคราชต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีเดินทางไปบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อเสาะแสวงหาผักผลไม้และล่าสัตว์เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตตนเขาเดินไปแบบไม่กำหนดทิศทางจนเข้าไปในป่าลึกและจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนจึงหลงทางไม่สามารถหาทางกลับเมืองพาราณสีได้ขณะเดียวกันป่าก็เริ่มมืดครึ้มลงอากาศเริ่มหนาวเย็นเขามีความรู้สึกหวาดกลัวยังไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อมองไม่เห็นทางจะช่วยตนเองได้แล้วก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในกลางป่านั้นฝ่ายพญาช้างศิลวะได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของพรานป่าแล้วก็เกิดความสงสารคิดจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์จึงเดินมาตามเสียงนั้นจนพบพรานป่าและค่อยๆเดินเข้าไปหาพรานป่าเห็นพญาช้างเดินมาใกล้รู้สึกกลัวจึงวิ่งหนีพญาช้างเห็นเขาวิ่งหนีก็หยุดยืนมองอยู่ตรงนั้นพรานป่าเห็นช้างหยุดจึงหยุดบ้างพอพญาช้างขยับเดินเข้ามาใกล้เขาก็วิ่งหนีอีกเวลาพญาช้างหยุดเขาก็หยุดพรานป่าจึงเริ่มคิดได้ว่าเวลาเราหนีมันกลับหยุดเวลาเราหยุดมันกลับเดินเข้ามาใกล้สงสัยจะมาช่วยเรากระมังเมื่อคิดดังนี้จึงทำใจให้กล้ายืนคอยพญาช้างเข้าไปใกล้ถามว่าท่านผู้เจริญเหตุไรท่านจึงร่ำร้องคร่ำครวญเช่นนั้นพรานป่ารู้สึกดีใจตอบไปว่าท่านพญาช้างข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญเพราะหาหนทางกลับบ้านไม่ถูกข้าพเจ้ากลัวจะมาตายในป่านี้พญาช้างศิลวะจึงพาเข้าไปยังที่อยู่ของตนเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญด้วยผลไม้แล้วบอกว่าอย่ากลัวเลยอีก 2-3 วันจะพาท่านกลับไปท่านมาจากไหนเล่าพรานป่าจึงตอบว่ามาจากเมืองพาราณสีพญาช้างศิลวะแสดงความกรุณาตามคำสัญญาพาไปส่ง
โดยให้นั่งหลังตนขณะเดินทางพรานป่ามีความคิดมาตลอดทางถ้ามีใครถามจะต้องบอกและวางแผนโดยกำหนดที่หมายต้นไม้ที่หมายภูเขาไว้ทันทีสังเกตหนทางไว้ในใจถ้าเข้ามาอีกครั้งจะได้ไม่หลงทางครั้นพญาช้างศิลวะพาออกไปพ้นป่าแล้วมาหยุดอยู่ที่ทางใหญ่อันเป็นทางเดินไปสู่พระนครพาราณสีแล้วสั่งว่าท่านผู้เจริญท่านจงไปทางนี้เถิดแต่ถ้ามีใครถามถึงที่อยู่ของเราท่านอย่าบอกนะเมื่อพรานป่ากลับไปถึงพระนครพาราณสีแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะรักษาสัจจะเพราะคิดเพียงว่าพญาช้างเป็นสัตว์วันหนึ่งเขาได้เดินไปถึงถนนช่างสลักงาเห็นพวกช่างสลักงากำลังทำเครื่องงาหลายชนิดพลันคิดถึงพญาช้างศิลวะจึงถามพวกช่างงาว่าท่านอยากได้งาช้างที่ยังเป็นๆบ้างไหมถ้าเรามีท่านจะซื้อหรือไม่พวกช่างสลักงาตอบว่างาช้างเป็นมีค่ามากกว่างาช้างตายหลายเท่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะนำงาช้างเป็นมาขายพวกท่านครั้นพวกช่างสลักงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าจึงรีบกลับบ้านจัดเสบียงเตรียมเลื่อยแล้วออกเดินทางไปป่าหิมพานต์อันเป็นที่อยู่ของพญาช้างศิลวะจากความจำที่หมายต่างๆไว้ทำให้เดินทางเร็วขึ้นพญาช้างศิลวะเห็นเขากลับมาจึงถามว่าท่านกลับมาเพื่อประสงค์อะไรพรานก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจนกำพร้าไม่มีญาติพี่น้องทำมาหากินก็ฝืดเคืองไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้จึงมาขอตัดงาท่านเพื่อเอาไปขายเลี้ยงชีวิตพญาช้างตอบว่าก็ได้ทางงาของเราช่วยให้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้พญาช้างศิลวะพูดด้วยความเต็มใจแล้วก็หมอบลงเขาตัดปลายงาทั้งคู่ทันทีที่งาขาดตกลงบนพื้นดินพญาช้างก็งวงจับงาทั้งสองขึ้นมาพลางตั้งปณิธานเพื่อพระสัพพัญญุตญาณว่าท่านผู้เจริญใช่ว่าเราจะให้งาคู่นี้ด้วยคิดว่างาเหล่านี้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราก็หามิได้แต่ว่าพระสัพพัญญุตญาณอันสามารถจะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงนั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่างาเหล่านี้ตั้งร้อยตั้งพันเท่าแสนเท่าการให้งานนี้เป็นทานของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเถิดเมื่อสละงาทั้งคู่ให้แล้วพรานป่าเอาไปขายสุขสบายได้ระยะเวลาหนึ่งเงินก็หมดเขาจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกโดยกล่าวว่าพญาช้างทุนทรัพย์ที่ได้เพราะขายงาของท่านเพียงพอแค่ชำระหนี้ของข้าพเจ้าเท่านั้นโปรดให้งาส่วนที่เหลือแก่ข้าพเจ้าเถิดพญาช้างศิลวะรับคำยอมให้เขาตัดงาส่วนที่เหลือพรานป่าก็ตัดงาอีก2ท่อนรายได้จากการขายงาทั้ง2ท่อนช่วยเขาอยู่สุขสบายไปได้อีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาอีกโดยมาขอตัดส่วนที่เป็นโคนงาซึ่งฝังอยู่ในเนื้อพญาช้างศิลวะก็เสียสละให้เหมือนอย่างเคยทันทีที่พญาช้างศิลวะหมอบลงพรานป่าผู้ใจบาปก็เหยียบงวงอันเปรียบเหมือนพวงเงินของมหาสัตว์ก้าวขึ้นสู่กระพองอันเปรียบได้กับยอดเขาไกรลาดเอาส้นกระทืบปลายงาทั้งสองฉีกเนื้อตรงสนับงาลงมาจากกระพองเอาเลื่อยตัดโคนงาจนขาดครั้นได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จากไปด้วยความดีใจขณะที่เขาเดินพ้นไปจากสายตาของช้างพระโพธิสัตว์พลันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินอันทึบหนาได้ 240,000 โยชน์ถึงจะสามารถทรงไว้ซึ่งของหนักแสนหนักก็ตามแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสุปร่างเขาจมหายไปทันใดนั้นเองก็มีเปลวไฟแลบขึ้นมาจากมหานรกอเวจีห่อหุ้มคลุมบุรุษผู้ทำลายมิตรเป็นเหมือนคลุมด้วยผ้ากำพลสีแดงเวลาที่คนใจบาปเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งนี้แล้วรุกขเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ราวป่านั้นได้เห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่ถูกแผ่นดินโศกจึงพูดขึ้นด้วยเสียงดังสนั่นป่าว่า
คนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครยกแผ่นดินทั้งหมดให้แก่เขาครอบครองก็ไม่สามารถหยุดความโลภของเขาได้ส่วนพญาช้างศิลวะซึ่งบัดนี้ไม่มีงานแล้วแต่ก็ข่มสู้กับความเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานโดยมิได้เจ็บแขนพรานป่าเลยแม้แต่น้อยแล้วในที่สุดก็ล้มไปเมื่อสิ้นอายุไขครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้วทรงเฉลยความว่าบุรุษผู้ทำลายมิตรในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตรุกขเทวดาได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนพญาช้างศิลวะภูมิสินได้มาเป็นเราตถาคต